วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทำค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www.onartbook.com EP ที่17วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของอยากหารายได้จากการวาดรูปจะเริ่มต้นยังไงดีมีนักเรียนของครูออนหลายคนนะคะที่ตอนแรกเริ่มเรียนวาดรูปเนี่ยก็เพื่อที่จะได้วาดสวยวาดได้ถูกใจตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะวาดเพื่อให้เป็นของขวัญกับคนรอบตัวให้กับเพื่อนนะคะให้กับคนในครอบครัวแต่ว่าเมื่อเราได้วาดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเราสามารถวาดได้นะคะวาดสวยได้แล้วก็วาดได้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากจะทำเงินจากสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่เราเริ่มทำได้ดีเนี่ยเราก็อยากจะทำให้มันเนาะเกิดรายได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะทุกวันนี้นะคะช่องทางการขายการสร้างรายได้เนี่ยมีอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าการที่เพื่อนบอกต่อเพื่อนนะคะก็อยู่ที่เราจะค้นหาวิธีการสร้างผลงานหรือว่าคิดค้นหนทางใหม่ๆให้กับสินค้าและการขายหรือว่าการบริการของเรานะคะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำจริงจังเนี่ยเมื่อนั้นร้านในฝันหรือว่าหนทางธุรกิจเล็กๆในฝันของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเช่นหากเราต้องการเริ่มต้นวาดรูปขายนะคะเราอาจจะวาดรูปลงช่องทางออนไลน์ของเราก่อนแล้วดูว่ามีใครอยากได้รูปหรือว่าอยากให้เราวาดรูปแนวนั้นแนวนี้หรือเปล่านะคะเราอาจกำหนดวาดให้ฟรีนะคะในช่วงแรกอาจจะเช่นไม่เกิน5คนนะคะโดยให้ลงชื่อไว้ใต้คอมเมนต์อะไรแบบนี้เมื่อวาดให้แล้วนะคะเราก็นำผลงานแล้วก็ความประทับใจจากคนที่เราวาดให้คนนั้นนะคะขอเขามาลงในเพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวของเรานะคะในอัลบั้มวาดรูปของเราเพื่อที่จะโฆษณาต่อไปอีกนะคะหากเราต้องการวาดสติ๊กเกอร์ลายเอาไว้ขายนะคะเราอาจจะเข้าไปดูรอบๆดูทั่วๆในสติ๊กเกอร์ก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยมีสติ๊กเกอร์แบบไหนยังไงหรือที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราสามารถทำให้น่าสนใจกว่าที่คิดในตอนแรกได้หรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปดูนะคะพวกขนาดของรูปที่เขากำหนดไว้นะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็เริ่มลงมือวาดในแท็บเล็ตหรือว่า iPad ที่มีนะคะให้ครบตามจำนวนที่เขากำหนดแล้วก็ตรงตามกฎที่ไลน์ตั้งไว้ค่ะหรือหากเราต้องการหารายได้ในแบบอื่นๆนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีอีกหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดเพื่อไปลงในเว็บไซต์ขายรูปนะคะวาดเพื่อพัฒนาแล้วก็นำไปสู่ความสามารถในการสอนคนอื่นต่อได้หรือว่าวาดและลงสีนะคะเพื่อประกอบสินค้าเช่นพวกทำลวดลายหน้าปกสมุดนะคะทำลวดลายกระเป๋าหรือว่าสั่งทำเป็นพวงกุญแจนะคะทำสติ๊กเกอร์เป็นชุดนะคะหรือว่าแม้แต่การวาดเพื่อประกอบคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเช่นเราอาจจะเป็นคนเขียนเรื่องราวบางอย่างลงเพจลง Facebook ของเราเองอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถวาดรูปเพื่อเป็นสิ่งที่ประกอบเนื้อหาให้เนื้อหานั้นนะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นได้ค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นไอเดียนึงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเราพอที่จะมีไอเดียหรือว่ามีคนรอบตัวอยากให้เราทำอะไรให้บ่อยๆในเรื่องของการวาดรูปลงสีนะคะเราก็อาจจะเริ่มต้นจากจุดๆนั้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการที่เริ่มลงมือทำเลยนะคะไม่ต้องรอให้ถึงว่าเราจะพร้อมวาดรูปได้สวยเป๊ะเพอร์เฟกต์นะคะก็คือจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เริ่มทำตั้งแต่เนิ่นๆเริ่มทำเลยนะคะก็จะทำให้เข้าใกล้ความฝันที่อยากจะหารายได้จากการวาดรูปมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟัง EP ที่17ของครูออนนะคะหากว่าใครชอบนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่www.onartbook.com รูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่ค่ะ